ครับผมจะได้เข้ามาดูกันนี้เยอะใครดูอยู่นะตอนนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับนี่มันพูดกันต่อเนื่องไงนะเพราะเราคุยในไลฟ์สดด้วยแล้วก็คุยในรายการสดด้วยนะครับเดี๋ยวคนที่ดูในรายการสดบอกเฮ้ยพิธีกรพูดจาแล้วเธอพูดคนเดียวไม่ใช่นะครับคือมันมีไลฟ์สดใน Facebook ด้วยเราก็ต้องคุยกันต่อเนื่องเรียกว่าไม่ได้พักเบรกเลยครับนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับทีนี้ก็แน่นอนครับเปิดสายนะครับถ้าเข้ามาทักทายกันนะครับทาง025309496198แล้วก็ทาง SMS นะครับ4827772พิมพ์4ตามด้วยคำถามของท่านนะครับพิมพ์4เป็นวรรคนะถ้าไม่วรรคมันจะไม่คอนเนคมาหาเรานะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้มาใครมีอะไรสนใจช่องทางที่แบบง่ายๆเลยตอนนี้ถ้าเข้าไปดูใน Facebook Live ก็ส่งคำถามเข้ามาเลยเราก็ดูอยู่เดี๋ยวก็ตอบให้เลยส่งทาง Facebook ก็ได้นะครับถามตัวนี้ในช่องของ Speed Channel นะนี่อะไรวันเสาร์อะไรวันเสาร์นี้พี่ก๊อฟกับพี่ตู่มาขอนแก่นไหมครับตอนนี้พี่ตู่อยู่ขอนแก่นแล้วขอนแก่นแล้วตอนนี้แต่ผมจะตามไปคืนนี้นะครับก็เรียกว่าก็เจอกันพอดีวันเสาร์อ่ะใช่ไปขี่รถเล่นกันนะครับรับของฝากรับของแจกที่อะไรนะตลาดอูฟู่ตลาดอูฟู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอูฟู่ก็ที่เดียวที่จัดขอนแก่นไปวีคใช่พี่ตรงนั้นเลยลานกว้างตรงนั้นเลยมันจะมี2ลูปนะครับลูปแรกคือทางเรียบให้ขี่ทางเรียบแล้วจะวางสลาล่อมไว้นะครับให้ขี่ไปสนุกนะครับพอจบในช่วงบ่ายปุ๊บก็จะมีทางฝุ่นด้านหลังตอนนี้พี่ตู่ไปเกียร์ที่มาแล้วไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูก็จะเอาตัวของ Versys X ลงไปลุยแบบทางเอนดูโรนะสนใจรูปแบบไหนไปทดสอบกันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับSMS หน่อยกันล้มกับแหลกข้างกันหลังสั่งทำที่ไหนเอามาใส่TRK 500อ๋อตัว TRK 500ของแบตเตอรี่500ใช่มั้ยของศูนย์ไม่มีอ่ะน่าจะมีนะของแต่งแต่จริงๆในรูปที่มันลงมาตอนเปิดตัวมันมีแหลกกระเป๋าข้างมาด้วยนะมีแล้วน่าจะผมไม่แน่ใจว่าถ้าศูนย์อาจจะแพงก็ต้องสั่งข้างนอกนะร้านที่ทำสั่งข้างนอกนี่แหละสำคัญต้องสั่งข้างนอกนี่แหละร้านไหนเขารับทำเพราะว่ารถมันใหม่มากตอนเนี้ยนี่ในรูปยังมีเลยใช่ก็น่าจะทำได้เอารูปนี่แหละไปทำผมว่าจริงร้านที่เขาทำกระเป๋าพวกนี้มีร้าน 2K Adventure รับทำกระเป๋ารับทำแหลกเขาทำแหลกได้หมดอ่ะเขาดัดแปลงได้ทุกรุ่นแหละครับมีเบอร์ไหมไหนโปรดิวเซอร์ผมอยู่ไหนมีเบอร์ของ K2 Adventure มั้ยเป็นลูกค้าเราเหมือนกันนะครับร่วมกิจกรรมด้วยกันนะเขาทำกระเป๋าทำแหลกอยู่แล้วเพราะนั้นต้องทำได้ทำได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะรถใหม่ใช่อาจจะกำลังออกแบบอะไรอยู่เดี๋ยวพอเขาทำสำเร็จเสร็จเขาก็ออกลงโฆษณามันต้องขึ้นแต่เราขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถเอาไปทำก่อนได้นะได้ถ้าอยากได้รอไม่ไหวก็อาจจะเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเขาก็เลยเอาตัวนี้ไปขายต่อไปเลยก็ได้ลองติดต่อเข้าไปร้านที่ขายกระเป๋าอะไรพวกนี้แหละเขาน่าจะทำได้อยู่น่าจะมีเว็บน่าจะมีเพจมั้ง K2 Adventure ลองเข้าไปดูครับเขาเซิร์ชดูก็ได้เซิร์ช Google ทำแหลกทำกระเป๋านะครับลองดูเซิร์ช Google ดูเลยนะครับง่ายๆมามีครับ Yamaha ครับ R อะไร SR V250 ยังน่าเล่นและหายากหรือเปล่าครับโอ้โห SR V250 นึกหน้าตาไม่ออกเลย หายากไหมก็มันก็ไม่ค่อยเห็นวิ่งนะพอรถถ้าเป็นรถเก่ามากๆมันก็มันไม่ได้รถขายในบ้านเราใช่มันพวกรถตอนสมัยรถอินวอยซ์ก่อนเนี่ยนะใช่มันก็ต้องเป็นกลุ่มเป็นขับนะครับถามว่ายังน่าเล่นไหมคำไอ้เรื่องของคำว่าน่าเล่นไหมมันอยู่ที่คุณละคุณอยากเล่นมันหรือเปล่านะครับอ๋อทรงอย่างเงี้ยเหรอทรงเรียกทรงอะไรนักเก็ตสมัยก่อนนะสูบวีตัวนี้มันสูบวีนะยังน่าเล่นไหมถ้าได้สภาพที่ดีมันก็น่าเล่นอยู่นะเอามาทำอะไรเอามาแต่งรถพวกนี้ใหญ่เอามาแต่งคาเฟ่แล้วรถพวกนี้มันคือว่ารถมันอยู่มันหลายปีแล้วอ่ะมันเป็น10ปีแล้วไม่รู้สภาพจะมีสภาพยังไงแล้วอะไรมีหรือเปล่าได้มาราคาเท่าไหร่ด้วยอะไรไปเทียบกับราคามันโดนเครื่องยังดีอยู่ที่เหลือเอามาแต่งนี่ไม่ได้ใช้มาอะไรเงี้ยเขาจะมาแต่งคาเฟ่นี่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ส่วนควบแล้วใช่ขอเครื่องกับเฟรมพอจบนั่นถูกต้องถ้าราคามันโดนก็เล่นได้เพราะอะไรก็น่าจะพอมีอยู่มั้งรู้สึกคำถามนี้พี่คนนี้ก็จะถามมาครั้งนึงแล้วนะ SRV 250ถ้าพี่ชอบจริงอ่ะมันก็น่าเล่นแต่ว่าจะหาได้ไหมหาแล้วสภาพจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่อันนี้อีกเรื่องนึงนะครับเราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าพี่ราคานี้ 80,000 90,000 แสนนึงพอพี่ไปเจอมาอาจจะถูกกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับช่วยเปรียบเทียบไทรอัมท์ที่100กับสตรีทหลอด750โอ้โหฮาเล่ย์750เออแต่มันก็สไตล์คล้ายๆกันนะตัวนี้ที่100มันไทรอัมท์มันออกคลาสสิกกว่า
ฮาร์เลย์ตัวนี้พยายามทำเป็นสปอร์ตมันเป็นครูเซอร์อ๋อครูเซอร์สปอร์ตไงสปอร์ตครูเซอร์ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเองสติลล็อต750มันไม่เป็นตัวถูกสุดของฮาร์เลย์แล้วใช่ไหมถูกสุดแล้วเครื่องเล็กอ่ะเครื่องเล็กทีหนึ่งของถึงไทอัม 1,200 อ่ะ 1,200 นะขี่มันกว่าเยอะไทอัมน่าจะเวิร์กกว่าแล้วตัวนี้เสียงดุกว่าเยอะแล้วตัวนี้มันไม่ประสบความสำเร็จอะฮาร์เลย์ตัว750เนี่ยสตรีท750เนี่ยมันจบตั้งแต่ตัวแรกแล้วก่อนที่มาตัวนี้ก็เรียกอะไรประดุกไม่สตรีท750นี่แหละไม่ใช่มันมี2รุ่นในตัวใหม่ตัวล็อตเนี่ยมันตัวที่2แล้วก่อนนั้นมีตัวนึงก็ตั้งแต่ทรงมันก็ธรรมดามันเครื่องเล็กสุดอะมันไม่ประสบความสำเร็จอะมันลดจริงแล้วเล็กสุดจริงไม่น่าเทียบกันได้เลยสปอร์ตเตอร์นี่ก็เล็กแล้วนะในฮาร์เลย์เครื่องทางสองหรือจะไปสูสีกับใช่กับไทอัมมันต้องมาที100ใช่นะครับไปเทียบกับสตรีทมันสตรีทขายไม่ดีรถมันขายไม่ออกเพราะขี่เรื่องเล็กคือขี่ไทอัมรอกว่าไทอัมอ่ะถ้าซื้อมาแล้วขายยังได้ราคาสตรีทหลอดผมว่าซื้อมาแล้วเนี่ยถ้าเล่นฮาร์เลย์มันต้องอย่างน้อยอย่างต่ำที่สุดต้องเป็นสปอร์ตเตอร์หรือไม่งั้นต่ำสุดจริงๆก็มี883ก็อยู่ในสกูลสปอร์ตเตอร์พวก883ไอรอน883ถ้า2ตัวนี้ผมว่ามองไปทางไทอัมดีกว่าใช่ชื่อชั้นแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงที่เป็นคลาสสิกจริงๆอ่ะมันโดดเด่นกว่าแล้วผมบอกว่าฮาร์เลย์ตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาตอบโจทย์คนที่อยากได้ฮาร์เลย์ในราคาไม่แพงราคาไม่แพงแต่ปรากฏว่าขายกันเต็มเลยตอนนี้ตามเว็บตามอะไรเหลือคัน 300,000 กว่าบาทใช่มันรถที่ถูกสุดแล้วของฮาร์เลย์นะครับไทอัมป่ะนะครับขี่หล่อๆขี่เท่ๆสไตล์ฮิปสเตอร์คือมันสองถ้าซื้อมาแล้วมันจะติดมือไงสเตอร์อาร์เรตตัวเนี้ยกลัวอย่างนั้นแหละคือถ้าเล่นบอกแล้วมันเริ่มต้นที่883หรือว่าสปอร์เตอร์1,200ซะโปรตีเอกอะไรก็ว่าไปนั่นแหละก็น่าโดนนะครับประมาณนั้น XP DPI คืออะไรครับนั่นดิฮะคืออะไรครับมันคืออะไรครับ XP DPI นั่นนะครับ XP กับ DPI คืออะไรครับขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงมันหมายถึงอะไรเกี่ยวกับอะไรใบ้คำมาอีกหน่อยฮะนี่เส้นส่งรหัสมานี่ไปไม่เป็นเหมือนกันมันอะไรอะอะไร XP DPI สตรีทวินเวลาเข้าเกียร์เสียงจะแก๊กยังไงครับมีเสียงแก๊กอ่ะแค่นี้ใช่ไหมแก๊กจากไหนอ่ะแก๊กจากขาเกียร์คันเกียร์จากข้างในเครื่องออกมาหรือว่าจริงๆแล้วรถฝรั่งค่อนข้างดังปกติหรือเปล่าครับอันนี้พวกนี้ต้องบอกเป็นรถฝรั่งนะเหมือนฮาร์เลย์เหมือนกันกำคัดตึกมันมีตึกนิดนึงรถพวกนี้ก็เป็นเหมือนกันต้องดูว่ามันดังจากไหนไอ้อ้ําก็เป็นเหมือนกันดังจากไหนนะครับเช็คนิดนึงดังจากจริงมันเป็นเสียงปกติดังจากด้านนอกหรือด้านในคือถ้าเอามาตอนแรกแล้วมันเป็นน่ะก็คือมันเป็นอย่างนั้นแหละตั้งแต่แรกนะแต่ถ้าตอนแรกไม่เป็นแล้วมาเป็นตอนหลังแปลว่ามันผิดปกติหรืออยากรู้ว่ากันนะก็ไปลองดูคันอื่นว่าคันอื่นมันเป็นเหมือนเราไหมใช่หรือว่าเข้าที่ศูนย์เลยนะครับคือมันจะมี2 อย่างคือเสียงการทำงานปกติเนี่ยมันจะไม่นิ่มเหมือนรถญี่ปุ่นอ่ะถูกต้องที่จะเข้าแล้วไม่มีเสียงแล้วกลึกแบบไม่มีเสียงเลยไม่ใช่อ่ะรถฝรั่งยิงแล้วเลยยิงอันนั้นยิงเสียงเรื่องปกติเลยถ้าไม่มีเสียงได้แปลกรถฝรั่งรถพวกนี้ลองเช็คดูทีนี้ว่าแล้วก็ลองดูลองก้มไปดูว่าใส่เกียร์เนี่ยมันดังมาจากขาเกียร์มันดังมาจากภายในกระปุกเกียร์ชุดเกียร์ด้านในเครื่องนะครับถ้ามันดังในเครื่องมีปัญหาแน่แต่ถ้าดังแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้านนอกเนี่ยลองดูว่าขาเกียร์มันหลวมหรืออะไรมันเป็นอะไรหรือเปล่ารอบเครื่องมันปกติไหมใช่คัดกรรมสุดไหมเราตั้งคงตั้งคัดดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าผิดปกตินะลองคัดนิ่มไปก็ไม่ได้ตึงไปก็ไม่ดีนะครับอยู่ที่คัดด้วยคัดหมดหรือยังแล้วแต่รถใหม่ไม่น่าหมดหรอกใหม่ยังไม่น่าหมดน่ามีปัญหาเรื่องของระบบลองไปเช็คดูแล้วกันเพราะเป็นเสียงปกติของมันนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดแต่เคยขี่อยู่แท้มันเสียงมันก็เหมือนฮาร์เลย์เขาบีบคัดสุดแล้วเขาเกียร์มันกึกกึกรถปกติตุกหน่อยนึงนะครับอ่ะ GPX Legend 150 200ไม่ทราบว่ามีใครขับหรือยังครับมีแล้วครับผมนี่แหละครับขับนี่ครับลองขี่อยากทราบว่าของเขาดีอ้าวมีข้อดีไหมอะไรใช่ไหมตัว200ดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว150เนี่ยมันเป็นตัวแรกมันโดนคอมเพนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบไฟครับความสั่นของมันในเรื่องของน้ำมันเครื่องที่มันไหลในเรื่องของเกียร์ที่มันเข้ายากพอมันขยับจริงๆแล้วมันขยับจากตัว Legend 150ด้วยแหละเป็นตัวเวอร์ชั่น2นั่นแหละที่ขยับที่ล็อตต่อมาก็ดีขึ้นพอเป็น200เนี่ยนะครับแน่นอนว่าระบบตัวนั้นมันถูกแก้ไขไปแล้วครับนะครับทำให้ Legend 200เนี่ยค่อนข้างจะมียอดขายที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มาแต่งเป็นคาเฟ่กันทำอะไรกันตอนนี้ทีมแถวมหาลัยนี่ฮิตมากนะครับตามมหาลัยใช้กันเยอะบนท้องถนนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับกับตัว Legend ที่เป็น200ตัวนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะขับขี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คนใช้เยอะดีกว่าตัว110ถ้าเลือกให้เลือกตัว200ครับแล้วก็แน่นอนครับมันซื้อใหม่ๆเนี่ยในเรื่องของความสั่นรถพวกนี้มันจะมีเรื่องของการประกอบที่ค่อนข้างจะมี
ความสั่นมากกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยเช็คดงเช็คน็อตให้ดีนะครับเอามาถึงก็เช็คระบบสายฟงสายไฟว่าเขาจำมาดีไหมหัวจำหัวต่อดีไหมนะครับดูเช็คน็อตต่างๆน็อตของเครื่องระหว่างเครื่องกับตัวเฟรมคัสซีเนี่ยเขายึดมาแน่นจุดไหนสามารถที่จะเอาลูกยางเข้าไปเสริมเอาบูทเข้าไปเสริมได้ก็ทำให้มันจะมีนิ่งมันจะนิ่งขึ้นจะไม่สั่นนะครับก็แนะนำให้เป็นตัว200แล้วกันดีที่สุดนะครับมาเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วนี้ยังไม่มีสายเลย02-530-9496-98นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฝากบอกไว้ใครที่พลาดไม่ได้ไปทริปกับเราหรือจะเอาทริปมายั่วภาพบรรยากาศที่เราออกทริปใครไม่ได้ไปเสียใจด้วยนะให้ดูภาพบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแล้วใครที่ไปกับเราอยากเห็นตัวเองในคลิปก็มาดูกันได้กิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็เร็วๆนี้กำลังจะรีบหาจังหวะแล้วก็รีบคือเอาให้ก่อนฝนตกอ่ะต้องอีกทริปนึงก่อนเดี๋ยวเราจะได้ไปแดดร้อนๆอย่างนี้เราไปเล่นน้ำกันดีกว่าจะได้ไปเดินทางกันสนุกสนุกครั้งนี้แล้วไปทะเลไม่เห็นมีใครโดดเลยแต่มันเสียเวลาเป็นหน่อยนึงนะจริงๆแล้วเขาลงกันหมดแหละคนที่ไปถึงอันนี้ไม่อยู่ไปหาพ่อไม่ใช่หรอไปหาพ่อพ่อเขาอยู่ประจวบพอดีใช่ถามกันบอกถามก๊อฟไปไหนบอกก๊อฟไปหาพ่อเอ้าคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องอะไรพ่อเขาอยู่ที่นู่นนะครับเดี๋ยวก็มีทริปอีกแน่นอนว่าเราจัดอย่างนี้เป็นประจำอาจจะไม่บ่อยแต่ว่าพยายามทำให้มันดีที่สุดแหละแล้วก็อย่าลืมของสปีดไรเดอร์เองก็จะมีมิทติ้งใหญ่ครับใช่ไหมก็พยายามจะทำให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับคือจริงๆทุกปีอ่ะ Speed Rider จะเป็นงานที่เราจัดขึ้นมาแต่ว่าปีนี้กำลังดูอยู่ว่าจะเป็นทริปเดินทางแล้วก็ไปมีอีเวนต์ข้างนอกมั้ยหรืออะไรกำลังเดี๋ยวรู้กันเรื่องนี้เดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะเขาบอกช่วยวิเคราะห์หน่อยข้อดีข้อเสียของ GX 600 R600 ไม่มีเข้ามาขายครับมี750มั้ยล่ะตอนเนี้ยตัวนี้เป็นสปอร์ตไม่มีขายครับสะสมเหมาะสมกับตัวไหนครับมันยังไม่มีเข้ามาขายบ้านเราครับตัว GXGX ตอนนี้มีแค่ตัวพันนะครับแล้วก็เป็นตัวรหัส S เป็นแน็กเก็ตที่750แล้วก็ตัวที่เป็นอะไรนะสปอร์ตเนี่ยตัวเนี้ยตัวในรูปเนี่ยนะตัวเนี้ยเป็นตัว R 600นะครับมันซึ่งบ้านเราก็ไม่นำเข้ามาขายก็ยังไม่ได้การทดสอบเพราะนั้นผมก็เลยไม่มีข้อมูลในการขับขี่ในเรื่องของสมรรถนะแต่ผมเชื่อได้ว่าซูซูกิแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ยเน้นในเรื่องของความแรงสมรรถนะมันเกินตัวใช่นะครับอย่างตัวล่าสุดที่เปิดในงานมอเตอร์โชว์กับตัวคันเนี่ยโหเทคโนโลยีที่ไหลมาจากตัวโมโตจีพีเลยตัวนี้ก็ผมเชื่อได้ว่าก็น่าจะไหลก็ลงมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรอแล้วกันว่าเขาจะเปิดเซกเมนต์ตรงนี้ไหมสำหรับค่ายทุกค่ายเพราะว่าตอนนี้ยามาฮ่ามาแล้วกับอาร์ซิกฮอนด้าก็ยังไม่มาฮอนด้าเขามีตัว CBR 600 R เขาก็มีซูซูกิก็มีตัว R 600เหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องรอดูที่ว่าการตลาดตรงนี้Honda จะเอาเข้ามาไหม Suzuki จะเข้ามาหรือไม่ก็ต้องติดตามนี่มีต่อจาก SUV เมื่อกี้เหรอ2017เนี่ยเหรอรถมันยังไม่มีผสมกับค่าตัวไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับไม่ได้เปิดตัวในบ้านเรานะครับ VFR นั่นเลยมั้ยครับแล้ว Topper นี่เท่าไหร่ครับ VFR อ๋อไอตัว VFR RVF ตัว4สูบยังมีอยู่ป่ะล่ะ VFR นะครับถามว่ายุคนั้นถือว่าเป็นอะไรที่สมัยก่อนเหรอแล้วมีพวกตระกูล VFR เหรอใช่เป็นอะไรที่โหหล่อมากขี่แล้วแบบพี่หลิวเลยปัจจุบันมันก็ใช้รหัส VFR เหมือนกันวีมาตัวนี้เป็นตัวใหญ่1,200แล้วที่เป็น1,200ออโต้ด้วยใช่ไหมที่เป็นออโต้ใช่เป็นก็ยังใช้รหัส VTT นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็น VFR ตัวเก่านะที่เราคุยกันหรือว่าจะตัวใหม่เทคโนโลยีเขาสูงแล้วแน่นอนมันน่าใช้อยู่แล้วแหละนะครับขี่โหเครื่อง1,200เป็นแบบ DCT ด้วยสบายเลยนะครับรีเบล300อยากใส่ท่อแนวสตรีทหรือแนวฮาร์เลย์รีเบล300ใส่มันก็คงร้านแถวไหนอยู่เขตสมุทรปราการบ้างครับก็ร้านน่าจะต่อตีท่อไปเลยเหรอแบบแนวท่อแบบท่อตรงๆออกแบบฮาร์เลย์อย่างเงี้ยเหรอผมว่าเป็นฮาร์เลย์ดีกว่าเพราะสไตล์มันอย่างงี้ได้อยู่นะอย่าไปตีท่อสปอร์ตเลยเอาท่อให้เป็นฮาร์เลย์แนวสตรีทก็คือนั่นแหละสตรีทหรือว่าฮาร์เลย์นั่นแหละคือออกข้างออกท่อตรงมาเลยอย่างเงี้ยเหรอเสียงลั่นออก2ออก1อะไรก็ว่าไปแต่ตัว300มันแค่ท่อเดียว300มันจะไม่ลั่นเลยสูบเดียวมันจะไม่ลั่นเดียวดิถ้าเป็น2สูบแล้วมาต่อคู่แล้วมาออกอันเดียวจะลั่นกว่าถ้าเป็น500น่าจะแต่ก็ได้นะก็ลองทำดู300เสียงมันจะแผดๆหน่อยนะรถสูบเดียวนั่นน่ะสิสูบเดียวเสียงกลัวมันจะไม่แน่นต้องลองทำดูทำได้หมดแล้วครับช่างบ้านเราเก่งแต่ว่าเสียงมันจะถูกใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงก็แล้วแต่ต้องลองดูว่าใหญ่เล็กขนาดไหนท่อยาวสั้นขนาดไหนว่าไป
คาวาซากิครับ BJ 250มีตัวแทนนำเข้าไหมครับตัวแทนนำเข้ามันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันก็มีตลาดเขาเรียกว่าอิสระก็มีหลายเจ้า BJ นี่มันพวกสกุลวิบากใช่ไหมไม่น่าใช่พี่มีเจเพราะว่าถ้าเป็นของบริษัทแม่คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยเลยเนี่ยเขาไม่มีตัวนี้เข้ามาขายแต่ถ้าอะไรนะอิสระนอกเนี่ยอาจจะต้องพรีออเดอร์หรือเปล่าแล้วเขาจะสั่งให้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะครับนึกไม่ออกมันตัวไหนไม่แน่ใจนะครับการสั่งนำเข้าบางทีมันไม่ใช่รถที่เป็นกระแสตลาดเขาก็ไม่เข้ามาหรอกเพราะว่าเอามาแล้วมันขายไม่ได้ใช่นะครับหรือแต่ถ้าเรารู้จักเขาไปพรีออเดอร์เขาสั่งก็อาจจะสั่งให้ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าสั่งรถ250เข้ามาก็เขาอาจจะได้เป็นรถเก็บสะสมอะไรเขาก็ว่าไปอ๋อส่งเงี้ยเหรอจริงๆแล้วคาวาซากิเขามีตัวของ W800 ซึ่ง W800 จะรอกว่าอีกก็แล้วแต่อยากได้ตัวนี้มาก็แล้วแต่นะครับตัวนี้คาวาซากิไม่ได้เข้ามาขายไม่ได้ครับอ๋อส่งเหมือน W800 เลยนะครับ W800 ก็ขี่ดีนะนิ่มนวลสบาย106/107นะพี่ไม่ใช่ไม่แรงนะไม่ใช่ไม่แรงนะครับตอนแรกขี่ใกล้ๆหน้าสตูเหมือนมันอืดๆแล้วพอไปแล้วก็ตากล้องหันมาอีกทีตากล้องขี่ตามมาทันเลย160นะครับ106ไม่ธรรมดามาได้แล้วขี่ได้เหมือนกันต้องบอกเลยเราพูดถึงขนาดนี้แล้วเราทิ้งท้ายไปเลยด้วยบรรยากาศของทริปบิดไปเลของเราดีกว่านะครับกับ Speed Rider Trip on the Beach ตอนบิดไปเลนะครับฝากไว้เลยดีกว่าเราก็ปิดรายการเลยใช่ไหมฝากไว้ด้วยเรื่องราวของคือยาวของเทปบรรยากาศการขับขี่ของทริปนี้กันเลยพวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วก็ดูคลิปบรรยากาศการขับขี่ท่องเที่ยวของเราไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเฟซด้วยเฟซด้วย